สวัสดีค่ะพานะคะวันนี้ก็จะมาเก็บตกบีนะคะก็คืออันนี้เป็นบีจากแท่นนะคะสีเหลืองนะคะสีขาวนี้เป็นบีจากเข็มควักนะคะก็คือบอกไปแล้วในคลิป A เนาะว่าเราจะมาเก็บตกกันก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทำบีนี้กันเลยนะคะเพราะบีนี้พาทำให้ดูเมื่อวานแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องใช้แท่นทางไปเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ตรงนะคะตรงเหมือนเดิมค่ะโอเคเริ่มเลยนะก่อนอื่นแล้วก็ใช้สีที่เราต้องการเส้นเดียวนะคะมาทางด้านขวามือค่ะขึ้นไปแล้วก็ใช้2เส้นค่ะขึ้นไปทางด้านขวามือทั้งหมด7นะคะ1 2สามสองเส้นหมดเลยนะคะสี่ห้าหกเจ็ดค่ะแล้วเราก็จะมาทำอันที่สองนะคะเส้นเดียวเหมือนกันค่ะแล้วก็ขึ้นไปอีก9นะคะเกินจากอันนี้2 9ค่ะ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็คือกดลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะควักช่วยก็กดลงไปค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากลับแท่นค่ะแล้วให้เราเก็บหัวตรงนี้นะโดยการใช้อันนี้2ค่ะหมุน2 2นะคะใส่เข้าไปที่หัวเขาเลยค่ะอันนี้เหมือนเดิมหมุน2นะคะใส่เข้าไปที่หัวด้านซ้ายค่ะค่ะพอได้แล้วก็ให้เราเริ่มควักเลยค่ะควักเป็นทางยาวไปเลยค่ะด้านไหนก่อนก็ได้นะคะผ่าเอาด้านยาวก่อนเนาะค่ะก็คืออ้อมเส้นที่เรามัดไว้นะคะอ้อมแล้วก็ควักขึ้นไปค่ะควักขึ้นไปจนหมดเลยนะคะจนสุดเลยนะคะทั้งสองข้างค่ะอันนี้ตรงนี้เส้นเดียวก็ควักขึ้นไปเก็บไว้ตรงนี้เลยนะคะต่อเลยนะคะซ้ายมือควักขึ้นไปให้สุดเลยนะคะช่วยเขาจับหน่อยสุดแล้วนะคะให้เราแกะค่ะแกะสองอันเนี้ยมาวางไว้ข้างนอกก่อนพาแกะอันสั้นก่อนนะคะค่ะเอาเข็มควักจับอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาค่ะพอได้แล้วนะคะเป็นแบบนี้แล้วนะก็วางเขาไว้ข้างๆเลยค่ะปลดออกไปวางงี้เลยนะคะค่ะดึงอันต่อไปค่ะก็คือทางที่เราดึงอันเนี้ยยาวกว่าทางนู้นนะวางข้างๆกันค่ะโอเควางไว้อย่างนั้นเลยนะคะต่อไปแล้วก็มาหันมาทำที่แท่นต่อนะคะหมุนแท่นค่ะเป็นทางไปนะคะ
คแต่ตอนเราเริ่มเนี่ยเราเริ่ม2เส้นค่ะไม่เริ่มเส้นเดียวเหมือนเมื่อกี้2เส้นนะคะมาที่มุมซ้ายมือนะคะขึ้นไปเลยค่ะทั้งหมด9ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคพอเราได้9แล้วนะนี่นะ9ครบให้เราใช้1เส้นค่ะถือมาก่อนนะคะ1เส้นนับจากหัวนะคะไป6 1 2 3 4 5 6เมน6นะคะเอาอันนี้เกี่ยวเข้าไปค่ะอย่างนี้เลยค่ะเส้นเดียวนะอือฮึเสร็จแล้วให้เราหยิบอันยาวขึ้นมาค่ะยาวนะให้เราใช้เข็มนะคะเกี่ยวตรง2อันนี้เข้าไว้อย่างนี้แล้วเอาตรง2อันนี้นะคะมาใส่ตรงนี้ค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะค่ะเสร็จปุ๊บนะคะให้เราใช้ก้นตรงที่เราพัน2เนี่ยค่ะมาเกี่ยวตรงนี้ไว้ค่ะดึงมาเลยนะคะแบบนี้ให้เขาอยู่ด้านข้างนี้ไปทางนี้มันก็เป็นทางยาวมาอย่างนี้นะก็คือไม่บิดนะคะไม่บิดไม่เบี้ยวค่ะต่อไปก็ใช้อันเล็กเกี่ยวอันนี้ตรงนี้อันนี้เกี่ยวตรงนี้เหมือนเดิมค่ะใส่เข้าไปในหัวนะคะกดลงไปก่อนนะมันจะเริ่มแน่นละค่ะแล้วก็ค่อยๆบิดอันนี้หน่อยค่ะกดไว้นะคะให้มันเป็นทางอย่างนี้ไปเลยนะยาวอย่างนี้ก็คือเอาตรงนี้ไปใส่ตรงนี้อือหือดึงไปเลยค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ให้เขาหมอบๆอยู่อย่างนี้ค่ะทรงนี้เป็นธนูเสร็จปุ๊บให้เรากลับแท่นนะคะกลับแท่นมาปุ๊บเราเกี่ยวเอาเส้นเดียวเนี่ยเข้ามาก่อนค่ะตรงกลางนี่ค่ะเข้ามานี่ก็คืออ้อมทุกเส้นเอาเส้นนี้นะอ้อมไปค่ะหยิบเส้นเดียวขึ้นมาค่ะตรงนี้เลยค่ะไว้ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เริ่มควักจากตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องหมุนปมเลยเพราะอันนี้มันเป็นปมไว้ละควักยาวไปเลยค่ะจนเสร็จนะคะมาจนถึงสุดเลยนะคล้องมาเรื่อยๆมาถึงสุดหัวละตรงหัวเนี้ยค่ะให้เราเก็บเหมือนเดิมใช้เข็มทิ่มเข้าไปตรงกลางนี้นะคะแล้วใช้เส้นเดียวอ้อมเข้ามาค่ะอ้อมมาเสร็จปุ๊บเราก็ทำการมัดเขาเลยนะคะโดยการเอาอันนี้เกี่ยวใส่กันนะพันอีกด้านหนึ่งอย่างนี้เนาะค่ะเอามาไว้ตรงกลางหน่อยแล้วก็มัดเลยค่ะดึงแล้วเราก็ดึงออกได้เลยค่ะค่อยๆดึงนะคะเพราะว่าที่ว่าต้องค่อยๆดึงเพราะกลัวมันจะเบี้ยวนะคะตัวหนังสืออักษรมันจะนี่ค่ะแล้วพาก็เพิ่งสังเกตว่าจริงๆแล้วค่ะเล็กเนี่ยหัวตรงเล็กเนี่ยจะต้องอยู่ข้างบนอันนี้ข้างล่างต้องอยู่นี้แต่เราอันนี้มันอยู่ข้างล่างถูกไหมคะก็ให้เราเก็บค่ะโดยการที่สอดใส่เข้าไปยาวทางยาวอย่างนี้นี่ค่ะค่อยๆสอดไปทีละอันก็คือค่อยๆเก็บเขาอย่างเงี้ยค่อยเก็บเข้ามาเรื่อยๆพอมันยาวใช่ไหมก็อันต่อไปเลยค่ะเนี่ยดึงมุดเข้าไปม
มั่วๆเลยก็ได้แค่พอเก็บได้อะเพราะมันจะไม่เห็นอยู่แล้วนะเก็บเข้ามาทีละข้อทีละข้อเพราะเราต้องมีหัวเก็บไว้ไงตรงนี้มันก็จะมองไม่ค่อยเห็นละถ้ามันยังเห็นอยู่ก็เกี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะมันก็จะไม่เห็นละแต่ถ้าใครอยากจะให้มันเป็นพวงกุญแจตรงนี้ตรงนั้นก็คือเอาอันนี้มาพันได้เลยเอาเข็มควักดึงเหมือนเมื่อกี้เนี่ยได้เลยค่ะก็สีชมพูเสร็จแล้วนะน่ารักดีนะคะก็จับๆเขาหน่อยก็โอเคอยู่นะคะใช้แท่นถึงมันจะไม่คมเท่ากับใช้อันนู้นแต่มันก็โออยู่นะเห็นปะแต่ตัวมันใหญ่กว่าเห็นไหมคะเผื่อใครแบบอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้เห็นปะมันก็จะมีทางเลือกให้ไงโอเคเสร็จแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะตัว C โอเคป้าพาไปนอนก่อนแล้วนะคะดึกมากแล้วบ๊ายบายค่ะ